สวัสดีครับชาวมิซูบิชิไททันปาเจโร่นะครับผมวันนี้เรามาดูวิธีการถอดตัวข้อไฟเพดานนี้นะครับเพื่อท่านใดต้องการจะอัปเกรดหลอดไฟเป็นหลอดเลดข้างในนะครับผมแต่รถคันนี้ไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่เราจะมาทำให้ดูว่าถอดยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถอดกรอบตรงนี้ออกมานะครับเพื่อแก้ปัญหากล่องเก็บแว่นนี้มันไม่ล็อกนะครับซึ่งเห็นเป็นกันหลายท่านนะครับแต่ตัวนี้ไม่รถตัวนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่จะทำให้ดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเรามาดูกันเลยว่าเพราะอะไรมันถึงล็อกไม่อยู่นะครับนี่นะครับถ้าเห็นนะครับมองเห็นไหมไปชี้ดูเห็นไหมครับตรงที่ปลายด้านปลายที่ไฟส่องอยู่นะครับมันจะมีคล้ายๆกับลวดนะครับสายคนเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยเห็นไหมที่ด้านปลายไฟส่องอยู่เห็นไหมครับมันจะมีลวดนั่นแหละนะครับเล็กๆกันนะครับมันหักนะครับมันหักหรือมันหลุดออกนะครับตัวนั้นนะครับมันจะเอาไว้ล็อกจากข้างในนะครับวิธีการแก้คือเราต้องถอดออกมานะครับแล้วก็หาลวดขนาดประมาณเท่าๆกันเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเอากาวร้อนหยอดให้มันแน่นก็จะใช้ได้นะครับดูวิธีการแกะกันเลยดีกว่านะครับนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวงัดพลาสติกนะครับงัดตรงไหนงัดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเงี้ยงอยู่2ตัวนะครับข้างในนี้มันจะเป็นเขี้ยวสำหรับยื่นออกมาเพื่อล็อกเข้าไปในร่องตรงนี้ครับมันจะมี2จุดนะครับจุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วจุดนี้จุดหนึ่งมองดูดีๆครับแล้วเราก็แทงไปเลยครับแทงไปนี่ครับออกแล้วครับนะครับนี่ครับแค่นี้ออกแล้วง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากทำมือเดียวก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็นี่เรามาดูนะครับเราจะมันจะมีน็อตอยู่สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนหลอดไฟก็นี่นะครับถอดออกมาเหมือนกันดูนะครับจะมีน็อตจะนี่1ตัวนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ในกล่องนี้นะครับ3ตัวมีน็อตทั้งยาวทั้งถอดทั้งหมด3ตัวนะครับเราทำการถอดออกมาเลยนะครับหมุนนะครับหมุนง่ายๆครับไม่ได้ยากเลยครับเดี๋ยวแล้วถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับมาดูกันนะครับหลังจากที่เราถอดน็อต3ตัวออกไปนะครับมันก็จะมีนี่นะครับสายไฟนะครับที่ต่อเข้าเลี้ยงไฟเพดานอยู่ตรงนี้นะครับเราแค่บีบออกไปนะครับบีบดึงออกไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมถอดออกแล้วจะให้ดูนะครับก็มีแค่ปลั๊กตัวนี้ตัวเดียวดึงปลั๊กนี้ออกก็สามารถจะเอาตัวนี้ลงมาได้แล้วนะครับผมสำหรับน้าที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับก็เราถอดออกมาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถดึงหลอดไฟออกมาได้เลยครับหลอดไฟนี้ดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาหลอดไฟที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปใส่กลับเข้าไปดันเข้าไปง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรตรงนี้นะครับโอเคแต่คราวนี้เรามาดูปัญหาที่เก็บแว่นตาล็อกไม่อยู่กันครับว่าเกิดจากอะไรจะชี้ให้ดูพอดีมีผู้ช่วยมาจับแล้วนะครับดูนะครับไอ้กรณีที่กล่องตัวเนี้ยล็อกไม่อยู่มันเด้งออกมาแต่ตัวนี้มันปกตินะครับไม่ได้ล็อกไม่อยู่มันเกิดจากสาเหตุอะไรให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะเป็นลวดเห็นไหมครับเป็นแท่งๆออกมานะครับเห็นไหมเนี่ยครับลวดตัวเนี้ยนะครับมันหักหรือมันหลุดออกไปนะครับมันเลยล็อกไม่อยู่วิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวคือเราหาลวดขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมาใส่แล้วเราก็เอากาวร้อนหยอดลงไปให้มันพอประคองต่อไปได้นะครับเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะเนี่ยครับเวลาเรากดมาลวดตัวที่ชี้ให้ดูมันแกะเข้ามามันจะมาล็อกตรงนี้เห็นไหมครับกลไกของมันเห็นไหมเนี่ยลวดเห็นไหมนี่ครับมันล็อกนี้เนี่ยลวดขาวเนี่ยมันล็อกตรงนี้
พอเรากดทีนึงมันก็ปลดล็อกไปอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นกลไกของมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ล็อกไม่อยู่ก็เพราะว่าไอ้ลวดตัวเนี้ยมันหักออกนะครับเราก็แกะออกมานะครับถอดออกมาชุดนี้ออกมาแล้วก็หาลวดขนาดพอดีเนี่ยใส่เข้าไปร่องนี้นะครับแล้วก็ติดกาวร้อนหรือใช้อีพ็อกซี่นะครับติดให้มันแน่นหน่อยมันก็จะใช้งานต่อไปได้อีกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นสาระนิดนึงนะครับเผื่อมีประโยชน์สำหรับหน้าท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเห็นเป็นกันหลายคนอยู่นะครับว่าทำไมของแว่นมันล็อกไม่อยู่ก็เพราะไอ้ตัวที่ว่านี้นะครับมันหักออกไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกทำก็เบิกใหม่ได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทั้งอันนี่เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดพอทำได้ก็ตามคลิปนี้แหละครับไม่ยากอะไรนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ